คครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการมาร์ติงเกลนะครับการมาร์ติงเกลเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมีน้องๆมาถามนะครับว่าพี่มาร์คครับผมเห็นพี่มาร์คเทรดแบบมาร์ติงเกลแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเทรดบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าแบบผมพร้อมที่จะเทรดแบบมาร์ติงเกลหรือยังพี่มาร์คมีเช็คลิสต์ให้หน่อยไหมนะครับซึ่งผมเองนะครับก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ก็มาทำเช็คลิสต์ให้ละกันนะครับว่าถ้าสมมติเราจะเทรดแบบมาร์ติงเกลมีเช็คลิสต์อะไรบ้างที่เราควรจะเช็คลิสต์ตัวเองก่อนที่จะเทรดแบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็โอเคครับอย่าลืมกดกันก่อนนะครับก็ถ้ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับการมาร์ติงเกลมาก่อนเลยนะครับว่าการมาร์ติงเกลคืออะไรนะครับการมาร์ติงเกลนะครับมันก็คือการทบจำนวนเงิน 2.5 เท่าจากจำนวนเงินที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับเราเทรดไป1ดอลลาร์แล้วเราแพ้ใช่ไหมครับออเดอร์ต่อไปก็เพิ่มมาอีก 2.5 เท่าก็เป็น 2.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับออเดอร์ต่อไปเราก็เทรดที่ 2.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออเดอร์ 2.5 ดอลลาร์นี้มันชนะนะครับมันก็จะคืนทุน1ดอลลาร์ที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็คือการมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับมันคือการเพิ่มจำนวนเงินทุกครั้งที่เราแพ้นั่นเองนะครับเพื่อให้ออเดอร์ต่อไปถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะแล้วมันจะได้กำไรกลับมาแล้วกำไรเนี่ยมันจะไปคืนทุนทั้งหมดที่เราขาดทุนไปก่อนหน้านี้กลับมานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือการมาร์ติงเกลนะครับซึ่งการเทรดแบบมาร์ติงเกลแบบนี้แน่นอนครับว่ามันจะสร้างความได้เปรียบให้กับเราในตลาดมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามีทุนเยอะเราก็สามารถที่จะมาร์ติงเกลได้หลายไม้หรือว่าหลายออเดอร์นั่นเองนะครับเวลาเราเทรดไปแล้วเนี่ยโอกาสขาดทุนมันจะน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับกับการโอกาสที่เราจะทํากําไรได้เนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าการมาร์ติงเกลนี้มันก็เหมือนดาบสองคมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระวังนะครับเราเทรดแบบว่าเน้นกดๆไปเถอะนะครับไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรเลยก็คือเราใช้แบบไม่ระวังแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยออเดอร์ของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับและถ้าเรายังใช้แบบไม่ระวังอย่างนี้อยู่ไม่นานเนี่ยพอร์ตเราก็จะล้างได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมเลยนะครับการมาร์ติงเกลนี้นะถ้าเราใช้อย่างไม่ระวังเนี่ยมันก็ทำให้เราร้างพอร์ตได้แบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์5ข้อนะครับที่เป็นเช็คลิสต์สำคัญนะครับที่เพื่อนๆควรจะทำก่อนที่เพื่อนๆจะไปเทรดกันนะครับและนี่เป็น5เช็คลิสต์สำคัญนะครับที่ผมทำก่อนเสมอทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่ผมจะเทรดนะเพื่อให้ผมเนี่ยควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผมพอรับได้นั่นเองนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์กันทีละข้อเลยนะครับก็ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้แบบว่าไม่ขาดทุนเพราะการมาร์ติงเกลเนาะหรือกับกันเนี่ยจะได้ควบคุมความเสี่ยงเวลาเพื่อนๆมาร์ติงเกลได้นั่นเองนะครับโอเคครับมาดูเช็คลิสต์ข้อแรกเลยนะครับเช็คลิสต์ข้อแรกนะครับก็คือเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเกิดว่าล้างพอร์ตนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการมาร์ติงเกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระวังใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยออเดอร์ต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะเพิ่มจำนวนเงินไป 2.5 เท่าเรื่อยๆทุกครั้งที่เราแพ้ถูกต้องไหมครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระวังเนี่ยพอร์ตเรามันจะล้างเร็วมากเลยนั่นเองนะครับเราเนี่ยจะล้างพอร์ตเร็วมากๆเลยซึ่งเพื่อนๆยอมรับความเสี่ยงที่มันจะล้างพอร์ตได้ไหมนะครับอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆต้องตอบกับตัวเองให้ได้และต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเกิดว่าเงินทุนตรงนี้มันล้างพอร์ตไปนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเช็คลิสต์ข้อแรกนะครับเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับข้อที่2แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าวางแผนมาดีแล้วสำหรับข้อที่2นี้นะครับก็คือเ
เราเนี่ยจะต้องเช็คตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยวางแผนมาดีแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเงินทุนก้อนนี้มันขาดทุนไปมันจะส่งผลอะไรต่อเรามากน้อยแค่ไหนเราวางแผนมาดีแล้วใช่ไหมถ้ามันขาดทุนไปมันส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่มันส่งผลมานั้นเรารับมือกับมันได้ไหมนะครับเช่นอย่างบางคนเนี่ยถ้าสมมติล้างพอร์ตไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเขาเพราะว่านี่คือเงินทุนที่เขาแบ่งเอามาไว้ใช้เทรดโดยเฉพาะอยู่แล้วถึงขาดทุนไปก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเขาอันนี้ก็คือคนที่วางแผนมาดีแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติวางแผนมาไม่ดีนะครับก็คือถ้าสมมติเงินทุนก้อนนี้มันขาดทุนไปมันจะส่งผลต่อชีวิตเรานั่นเองอาจจะเช่นแบบว่าเราอาจจะมีเงินไม่พอเอาไว้สำหรับใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการที่วางแผนมาได้ไม่ดีนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราวางแผนมาดีแล้วหรือยังนะครับเงินทุนก้อนนี้ขาดทุนไปมันส่งผลอะไรที่เป็นผลเสียต่อชีวิตของเราไหมหรือส่งผลเสียต่อสภาพการเงินของเราไหมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับควรจะเช็คทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเทรดเสมอเช่นกันเหมือนกับข้อ1เลยนะครับข้อที่3เราฝึกเทรดมาได้ดีในระดับนึงหรือยังนะครับการที่เราฝึกเทรดมาได้ดีในระดับนึงเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าวินเรทของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่ระดับประมาณ 60-70% นั่นเองนะครับวินเรทเนี่ยก็คืออัตราชนะนั่นเองนะครับใน100ไม้เนี่ยเราควรจะเทรดชนะอย่างน้อย 60-70 ไม้นั่นเองนะครับอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่เทรดได้ดีในระดับนึงนั่นเองนะครับลองเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเทรดได้ดีในระดับนี้หรือยังนะครับถ้ายังก็เท่ากับว่าข้อนี้เรายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็แปลว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับการมาติงเกียวนั่นเองนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเทรดของเราโดยตรงเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าวินเรทของเราไม่ได้อยู่ในระดับ 60-70% โอกาสที่เราจะล้างพอร์ตเนี่ยมันสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแปลว่าเวลาเราเทรดไปเนี่ยทุนที่เราเตรียมไว้นี้อาจจะล้างพอร์ตได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เลยก็คืออีกหนึ่งข้อสำคัญที่เราควรเช็คทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มเทรดแบบมาติงเกียวนั่นเองนะครับข้อที่4เราเข้าใจเทคนิคที่เราใช้จริงๆหรือยังการที่เราเข้าใจเทคนิคที่เราใช้มันหมายความว่าเราสามารถที่จะบอกได้ถึงขั้นที่ว่าเทคนิคที่เราใช้เหมาะกับกราฟแบบไหนไม่เหมาะกับกราฟแบบไหนเทรดได้ดีในกราฟแบบไหนเทรดได้ไม่ดีในกราฟแบบไหนแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราถนัดถึงขั้นไหนนั่นเองนะครับเราต้องบอกได้ถึงขั้นนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรายังบอกได้ไม่ถึงขั้นนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของเราจริงๆนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการเทรดของเราโดยตรงอีกเช่นกันนะครับเหมือนกับข้อ3เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของเราเลยวินเรทหรือว่าอัตราชนะของเราเนี่ยแน่นอนครับมันไม่มีทางที่จะถึง 60-70% แน่นอนถ้าเรายังไม่ผ่านข้อที่4นี้ก็แปลว่าข้อ3ข้อเมื่อกี้เราก็ยังไม่ผ่านเช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่าข้อ3เรายังไม่ผ่านก็แปลว่าตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมสำหรับการเทรดแบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือข้อสำคัญอีก1ข้อที่เราควรจะโฟกัสให้ดีและควรจะโฟกัสมากๆเลยนะครับเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยสำหรับข้อ4นี้นั่นเองนะครับสุดท้ายข้อที่5สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้นิ่งเสมอได้ไหมเวลาเทรดแพ้อันนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเวลาเทรดแพ้เนี่ยควบคุมให้อารมณ์ของตัวเองไม่โกรธไม่รู้สึกหัวร้อนได้ไหมควบคุมให้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เอามาอยู่เหนือเหตุผลได้ไหมถ้าเกิดว่าข้อนี้เนี่ยเราทำได้ก็เท่ากับข้อนี้เราผ่านแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดในบรรดาทั้ง5ข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งได้เสมอนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะซึ่งข้อนี้เนี่ยแทบจะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันแทบจะทำให้4ข้อก่อนหน้านี้เนี่ยถูกทำลายไปหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าทำได้เท่ากับผ่านนะครับผ่านแล้วนะครับถือว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆนั่นเองนะครับและถ้าทั้ง4ข้อก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเช่นกันนะครับแปลว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วสำหรับการเทรดแบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าทั้ง4ข้อก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีไม่ผ่านอยู่บางข้อนะครับหรือว่าใน5ข้อนี้เนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังไม่ผ่านเท่ากับว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมในการเทรดแบบมาร์ติงเกลนะครับเพราะว่าทั้ง5ข้อนี้เนี่ยมันเป็น5ข้อที่สำคัญมากๆและเป็น5ข้อที่เป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบมาร์ติงเกลนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆหลุดข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้นะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆอาจจะล้างพอร์ตได้ถ้าเพื่อนๆเทรดแบบมาร์ติงเกลนี้นั่นเองนะครับ
นี่เลยนะครับก็คือ5เช็คลิสต์สำคัญที่เพื่อนๆควรจะเช็คทุกครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มเทรดแบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนผ่านทั้ง5ข้อนี้แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มเทรดแบบมาร์ติงเกลแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับการเทรดของเพื่อนๆเท่านั้นนะครับว่าเพื่อนๆจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าทั้ง5ข้อนี้ผ่านนะครับแล้วเพื่อนๆก็เทรดออกมาได้ดีสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนะครับซึ่งสำหรับทั้ง5เช็คลิสต์นี้นะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเทรดจนมาถึงวันนี้นะครับผมก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดเรื่องของการอยากจะเทรดแบบมาร์ติงเกลอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองเอา5เช็คลิสต์นี้ไปใช้ดูนะครับจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับเวลาที่เราจะเริ่มเทรดแบบมาร์ติงเกลเนี่ยเราจะได้หยิบขึ้นมาดูทุกครั้งนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เช็คว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง5ข้อนี้เราผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าผ่านก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมสำหรับการเทรดมาร์ติงเกลได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะเทรดแบบมาร์ติงเกลเหมือนกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากให้ผมมาทำคลิปวิดีโอแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ